ยืนยันแล้ว Vivo iQOO Plus 5G จะใช้ชิป Snapdragon 855 Plus มีชาร์จเร็ว44วัตต์ราคาประมาณ 2,200 บาทยืนยันแล้ว Vivo iQOO Plus 5G จะใช้ชิป Snapdragon 855 Plus มีชาร์จเร็ว44วัตต์ราคาประมาณ 2,200 บาทก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับทางแบรนด์ Vivo ได้เคยนำต้นแบบสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Plus 5G ออกมาเผยโฉมต่อหน้าสาธารณชนแล้วครับที่งาน Mobile World Congress หรืองาน MWC 2019นั่นเองครับโดยจัดขึ้นที่นครเชียงไฮ้ประเทศจีนครับแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยสเปคให้ได้ทราบกันแต่อย่างใดนะครับและล่าสุดนี้ก็เลยมีการแชร์รูปภาพโปสเตอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Plus 5G ออกมาให้เห็นกันและยังระบุข้อมูลบางอย่างออกมาอีกด้วยครับจากรูปภาพโปสเตอร์ที่ออกมานี้ยืนยันได้ว่า Vivo iQOO Plus 5G จะเลือกใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น Qualcomm Snapdragon 855 Plus นั่นเองครับและจะให้แรมมาที่8 GBพร้อมด้วยรอม128 GB ที่มีขนาดแบตเตอรี่สูงถึง 4,500 มิลลิแอมป์และยังมีชาร์จเร็ว44วัตต์มาให้ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Plus 5G จะมีราคาอยู่ที่ 4,498 หยวนหรือประมาณ 2,200 บาทครับโดยมีการคาดกันว่าทางแบรนด์ Vivo จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Plus 5G ประมาณช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ครับ